ข้อต่อไปนะครับถามว่าอันนี้องค์เดียวถาม6ข้อนะครับก็เลยตอบให้ตามลำดับหน้าที่ที่ส่งมาครับข้อสุดท้ายท่านถามว่าพระรักษาวินัยเหมือนกันแต่ทำไมห่มจีวรไม่เหมือนกันห่มยังไงครับไม่เหมือนกันห้องสีใช่ไหมสีไม่เหมือนกันจริงๆเอกสีผ้านะครับองค์ก็ไม่ได้แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าใช้สีไหนแต่พระองค์ทรงห้ามสีที่พระองค์ห้ามไว้ก็มีนะครับจะมีพวกสีแดงใช่ไหมครับสีเหลืองสีหงสบาทพวกนี้นะครับสีแสดใช่ไหมครับสีหงสบาทก็คือสีแสดแล้วก็สีดำแม้แต่สีที่ยังไม่ได้ย้อมสีขาวพระองค์ก็ทรงห้ามไว้นะครับดอกกัญญิกาเนาะอีกสีหนึ่งก็คือห้ามนะครับนอกนั้นจะเป็นสีที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้แต่ที่นี้ว่าความนิยมของประเทศไทยเราจะนิยมไม่กี่สีนะครับก็คือสีพระราชทานสีแก่นขนุนสีกากแดงนะครับที่นิยมใช้กันเพราะฉะนั้นพระวินัยพระองค์อนุญาตไว้นะครับอนุญาตไว้ไม่ได้หมายถึงว่ารักษาพระวินัยแล้วใช้สีกี่วันต่างกันไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับขอให้สีนั้นถูกต้องตามพระวินัยนะก็ชื่อว่าไม่มีโทษนะครับไม่มีโทษนะ ยิ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนให้มันสีเหมือนกันนะครับในเมื่อภิกษุอยู่ป่าอยู่ธรรมอยู่ธรรมบ้างอยู่เขาบ้างเนี่ยและสีที่ภิกษุเหล่านั้นหามาเนี่ยเป็นสีที่ทำมาจากเปลือกไม้บ้างแก่นไม้บ้างจะย้อมให้เหมือนกันเป๊ะๆเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับต้องต้มแล้วต้องเคี่ยวกว่าจะได้สีนั้นมานะครับเพราะฉะนั้นสีเนี่ยจึงไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเหมือนกันแน่นอนนะจะต่างกันครับคือขอเสริมนิดนึง ขอโอกาสนะครับคืออย่างสีอ่ะสีดำกับสีแดงไม่ถูกต้องนะไม่ได้เกี่ยวสีเหลืองนะดำกับแดงไม่ถูกต้องถ้าเอาแดงผสมดำแล้วออกมาดีก็ใช้ได้อย่างนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็ถามว่าสีจีวรพระพุทธเจ้าใช้สีอะไรมันมีในพระบาลีเขาเคยไปค้นสับเจอแต่ผมไม่ได้เคยเจอนะเขาบอกว่าสีดอกหัวปลีกล้วยหัวปลีกล้วยเป็นอย่างไรก็ไปดูสีจีวรพม่าสีน้ำโพเนี่ยอาจารย์พยอมมาท่านติดมาสีหัวปลีกล้วยนะพระอาจารย์เคยเจอไหมพม่าก็เลยใช้สีหัวปลีกล้วยตามนั่นน่ะเลยสีคล้ายๆนั่นนะครับใช้ทั้งประเทศนะเพราะเขามั่นใจว่ามันคล้ายใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าใช้สีนั้นพระองค์ห้ามใช้จีวรขนาดเท่าพระองค์แต่ไม่ได้ห้ามใช้สีเหมือนพระองค์ใช่ไหมเคยเจอไหมเคยเจอไหมครับเคยเจอสับไหมครับลองกล่าวเสริมครับเออผมฟังนี่รู้สึกว่าตอบไม่ตรงคำถามนะเขาไม่ได้ถามเรื่องสีนะตะกี้ใช่ไหมถามว่าผมไม่เหมือนกันสีเห็นไหมอ๋อคิดว่าผมไม่เหมือนไม่ฟังที่ว่าพระภิกษุรักษาวินัยเหมือนกันทำไมห่มไม่เหมือนกันผมฟังอย่างนี้นะหรือว่าเสียงมันกล้องครับคือถ้าเราห่มเนี่ยใช่ว่าห่มเฉียงบ่าแบบพม่าใช่ไหมครับหรือว่าห่มเนี่ยม้วนก็บวบแบบของไทยเราหรือว่าห่มอะไรนะห่มดองสามแบบใช่ไหมครับคือเราก็ห่มแบบที่ไม่ผิดพระวินัยนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ดูในเสขีวัตรสิครับที่ว่าห่มแบบไหนที่ไม่ถูกต้องย้อยหน้าย้อยหลังเลื้อยไปเลื้อยมาใช่ไหมครับห่มแบบคฤหัสถ์เนี่ยแล้วก็เว้นการห่มอย่างนั้นไปและห่มที่มันเป็นปริมณฑลเนี่ยถึงจะไม่เหมือนกันมันก็ไม่ผิดวินัยก็ใช้ได้นี่ต่อให้6ข้อนะคนนี้นะเอาอีกหน่อยนะเสริมตรงสีนะไอ้สีทรงห้ามเนี่ยก็เราก็มีชัดเจนถ้านอกจากสีที่ไม่ห้ามนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีหัวปลีเนี่ยก็น่าจะได้มั้งครับได้เนาะได้เพราะห้ามเราเห็นชัดแล้วดำแดงสีสบาทสีขาวสีดำดีกว่านะสีอื่นก็ได้ไม่ต้องเหมือนพม่าก็ได้เนาะเพราะไม่ได้ห้ามนะครับครับก็มีพวกเขียวเหลืองแดงใช่ไหมครับชมพูบานเย็นแสดดำขาวอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่ว่าไม่ได้เดี๋ยวข้อต่อไปเลยนะครับ